มารีวิวเจ้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น E01 ครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ยังไม่เปิดตัวมาขายนะวันนี้ผมได้สัมผัสก่อนแล้วก็ขอบคุณทางยามาฮ่าด้วยที่ให้ผมมาทดสอบเจ้ารถไฟฟ้าที่จะมาทดแทนในอนาคตอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับนี่อยู่แชมป์300ครับมาแปลกหน้าแปลกตาใช่ไหมครับทุกทีเราจะมากับ4ล้อหรือรถยนต์ครับแต่วันนี้ผมมารีวิวเจ้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น E01 ครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ยังไม่เปิดตัวมาขายนะวันนี้ผมได้สัมผัสก่อนแล้วก็ขอบคุณทางยามาฮ่าด้วยที่ให้ผมมาทดสอบเจ้ารถไฟฟ้าที่จะมาทดแทนในอนาคตอย่างแน่นอนครับซึ่งวันนี้ผมได้สัมผัสนะฮะต้องบอกว่าเรามาสายเรามาถึงปุ๊บเราควบเลยควบจากบางแสนครับวิ่งตรงมาที่พัทยาครับตลอดทางที่ขับขี่ผมต้องบอกอย่างนึงครับเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้รถจักรยานยนต์ที่สมัยก่อนขับพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเสถียรแล้วก็มันสั่นมันร้อนไหนพอมาเจอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันนุ่มมันเงียบแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันขับง่ายอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าย้อนไปประมาณสัก6-7ปีแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์รุ่นนึงเนี่ยแล้วชนอยู่ในโชว์รูมแล้วทำให้กระดูกไหล่ผมร้าวจนทำให้ผมรู้สึกว่าผมขอพูดกับทุกคนว่าผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเพราะว่าเกิดจากความกลัวแต่วันนี้พอขับคันนี้แล้วรู้สึกว่าความกลัวมันหายไปเพราะว่าด้วยการที่รถมันทรงตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะขับง่ายแล้วก็สิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้เลยว่าสมัยก่อนผมเคยขับรถเก่าๆอ่ะมันจะแข็งๆย้อยๆแต่พอมันเนี่ยมันนิ่มหนึบแล้วก็ทำให้การขับขี่การทรงตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทครับอ่ะเรามาดูโดยรวมของรถคันนี้ดีกว่าสิ่งที่เรารู้สึกอย่างแรกเลยFirst impression นะครับในการเห็นรถคันนี้เฮ้ยแม่งสวยอ่ะแม่งล้ำสมัยมันเป็นรถที่รูปทรงดูบ้านๆแต่ดูสปอร์ตหมายความว่ารถมันไม่ได้เป็นเหมือนบิ๊กไบค์หรือบิ๊กสกูตเตอร์นะฮะแต่มันมีอารมณ์คล้ายๆมีความเป็นอนาคตด้วยสีด้วยแล้วก็โทนต่างๆของการที่ทำรถออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟต่างๆเนี่ยให้ดูอารมณ์เหมือนกับรถที่มันเป็นรถอนาคตครับและที่สำคัญวันนี้ผมอ่ะได้ทดสอบขับมาจากชลบุรีหรือบางแสนเนี่ยจนมาถึงที่พัทยาเนี่ยทำให้รู้สึกได้ว่าอีกหน่อยอนาคตเนี่ยมลพิษของโลกเรามันจะลดน้อยลงเพราะว่าเราได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพแบบนี้นะด้วยหนึ่งครับขับง่ายประหยัดด้วยรถเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี้โช๊คหลังอาร์มหลังต่างๆเนี่ยก็มาจากโรงงานซึ่งเขาบอกว่ามันนิ่มนวลในการช่วยทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกแล้วก็สบายวิ่งทางไกลซึ่งการทดสอบครั้งนี้ยามาฮ่าเราทดสอบจากบางแสนมาพัทยาเนี่ยเพราะว่าให้เรารู้ไปเลยว่ารถที่เป็นมอไซค์ไซส์125ซีซีส่วนใหญ่ที่จะขับระยะทางไกลเนี่ยจะเหนื่อยจะรู้สึกล้าเพราะว่าต้านลมแล้วก็อัตราเร่งไม่ค่อยดีแล้วก็รู้สึกว่าทางไกลเนี่ยขับแล้วเหนื่อยแต่พอมาขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งครับเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์เองแล้วไม่ได้รู้สึกในช่วงของการที่เกียร์มันเปลี่ยนเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยมันสมูทมากอัตราเร่งดีด้วยมีหมวดให้คุณขับขี่ครับมันอีโคสแตนดาร์ดพาวเวอร์อย่างผมก็วิ่งหมวดพาวเวอร์มาวิ่งได้ร้อยกว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะค่อนข้างที่จะดีเลยครับแล้วก็ในส่วนของเบาะวัสดุต่างๆแมทเทียลสบายมาโคตรสบายเลยนั่งมาชิวๆเลยสำหรับผมเป็นคนนึงที่ต้องบอกเลยว่าไม่ชอบขับมอเตอร์ไซค์เลยเพราะแม่งร้อนเพราะแม่งเหนื่อยพอได้ขับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราไปทางระยะใกล้ๆแล้วก็ใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันมันก็ดีไปหมดนะแต่ถามผมว่าข้อเสียอย่างนึงที่เราสัมผัสได้นะฮะวันนี้ผมขับมาเป็นกวนใหญ่ๆใช่ไหมจังหวะที่เราขับอยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีใครแซงเร่งขึ้นมาเพราะว่ามันเงียบมากเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะใช้งานในอนาคตเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เขาบอกว่าวิ่งได้ร้อยกว่ากิโลผมว่าพอนะวิ่งในกรุงเทพวิ่งในใกล้ๆเนี่ยหรือวิ่งซื้อของมันพอนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่ายามาฮ่าจะทำออกมาในราคาดีๆแล้วทุกคนสามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นรถคันหนึ่งที่สามารถที่จะมาทดแทนรถพลังงานสันดาปได้ในส่วนของเรื่องการลดมลภาวะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยครับเพราะเป็นรถที่สมรรถนะในการขับขี่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคุณพูดมาเพราะผมไม่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะก็เทียบกับรุ่นอื่นไม่ได้เพราะผมมาขับนี่มันก็คือดีเลยอ่ะเราไม่เคยขับรุ่นที่ไม่ดีอ่ะก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เพื่อนผมอีก 2-3 คนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ทุกวันเปรียบเทียบแบบนี้แล้วอยากให้เขาเชิญชวนแล้วกันว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรแล้วควรซื้อหรือไม่แล้วกันครับไปเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆกันครับน้องซูมครับสวัสดีครับขับแล้วเป็นไงบ้างครับขับแล้วต้องบอกว่าเหมือนรถมอเตอร์ไซค์สนใจกล้องผมหน่อยเดี๋ยวผมวางของผมก่อนนะเป็นไงบ้างเรามาแบบเรียวๆ
เหงื่อออกด้วยเออขับแล้วเป็นไงบ้างครับขับแล้วต้องบอกว่ามันเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่มีเครื่องยนต์อวยนะอย่าอวยนะคือได้อารมณ์ที่แบบว่ามันเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอ่ะ125ซีซีถ้าเทียบจริงๆแล้วนะครับนิ่มไหมนิ่มมากเออเขาบอกว่าเขานิ่มด้วยเขาบอกว่านิ่มพี่ก็รู้สึกว่าเออคือมันนิ่มแต่เราไม่ใช่เป็นคนปกติขี่มอเตอร์ไซค์และแถมว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาด125ซีซีที่ปรับโหมดได้ด้วยหรอมี Eco Standard Power อีกหน่อยมันจะมาแทนรถสันดาปไหมผมว่าได้ไหมผมว่าถ้ามาแนวนี้นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ไบค์ถ้ามาแนวนี้แล้วพัฒนาต่อผมว่าก็แทนได้แล้วทำไมต้องซื้อรถไฟฟ้าอย่างนี้ครับด้วยถ้าในความรู้สึกบางคนเขาก็แบบว่าใช้เป็นรถไฟฟ้ามันก็อยากจะแบบว่าเรียกอะไรรักโลกอารมณ์แบบรักโลกแล้วก็รอบต้นของเขามาแรงได้ครับอ่าฮะขอบคุณครับครับมาคนใหม่เลยมาถามแบบเร็วๆแล้วกันอ่ะไม่ต้องตัดเลยนะเอาแบบเรียวๆเลยเป็นไงบ้างครับเห็นคุ้มอยู่ความสุขมากวันนี้เดาตลอดการเลยไม่ผมเทสคันเร่งว่ามันแบบมันตึ้มๆคุณกำลังสื่ออะไรอยู่วะวันนี้เมียคุณไม่มาคุณกำลังสื่อแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเฮ้ยผมบอกเมียว่ามาอาทิตย์นึงอะไรงานมีวันเดียวเป็นไงบ้างคุณเบนซ์ดีบิ๊กไบค์คุณขับแต่บิ๊กไบค์ครับขับดีนะผมว่าฟิลตอนแรกผมบอกตามตรงไม่เคยขี่มอไซค์ไฟฟ้าเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์แบบวงเวงกว่านี้แต่นี่คืออยากบอกว่าคันนี้คือ Yamaha เขาดีไซน์ให้เหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์น้ำมันของ Yamaha เลยดีกว่าแต่เงียบนุ่มไม่มีเสียงเป็นไงขับบิ๊กไบค์มาพูดเจออย่างนี้แล้วผมหลายๆคนอยากจะได้คำตอบแบบนี้สมมุติว่าคนที่ดูคุณอยู่เนี่ยแฟนคลับคุณดูอยู่เนี่ยทำไมต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาขับถ้าเป็นคุณนะไอ้เสียงมันสะอาดนี่รักโลกด้วยซีโร่อิมิชั่นนี่เป็นไงครับแม่งตอบดูโคตรหล่อเลยครับอันนี้ขอบคุณมากบิ๊กไบค์ครับขอบคุณครับผมป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นี่ก็คือคำตอบจากคนที่เล่นมอไซค์จริงๆขี่มอไซค์จริงๆใช้ชีวิตกับมอไซค์มาจริงๆให้คำตอบแล้วว่ามอไซค์ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยสามารถขับได้จริงแล้วก็ดีจริงๆครับตอนนี้เป็นเวลาช่วงเวลา 7:00 นครับนี่คือการขับเจ็ตสกีครั้งไม่กี่ครั้งในรอบปีนะเพราะทุกทีเวลาการที่เราไปทริปเนี่ยเราจะขี่ช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับก็ทำงานค่ากูขยันแบบนี้กูรวยแล้วแหละแต่ก็ตื่นเช้าครับวันนี้เราจะมาลองทดสอบ Yamaha ครับวันนี้มันมี Yamaha ทั้งหมด3ลำแต่เมื่อกี้พี่ AAP Jetski เขาแนะนำเราว่ามีลำหนึ่งที่จะต้องขี่ครับคือ Yamaha GP ลำน้ำเงินด้านในนู้นสุดเลยเขาบอกเป็นรุ่นที่ต้องทดสอบนะครับก็เราเตรียมตัวครับสิ่งที่เราจะเริ่มขี่ Jetski อย่างแรกก็คือต้องมีชูชีพสำคัญที่สุดนะในความรู้สึกผมและสิ่งที่สองคือแว่นตาอย่างที่สามคือรองเท้าแต่รองเท้าเราไม่ได้เอามาวันนี้เราก็เลยมีแค่ชูชีพกับแว่นตาครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันครับอันนี้ในส่วนของรอบแรกรอบของอินฟลูเอนเซอร์รอบแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของน้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาทดสอบช่วงรอบแรกเนี่ยคือ7โมงแต่เผอิญเหมือนกับว่าน่าจะยังไม่ตื่นกันครับเราก็เลยมาเอารอบ7โมงกว่าเลยเดี๋ยวเราจะลงไปทดสอบครับขี่กันเล่นกับทีมงาน Yamaha ลองดูว่าสมรรถนะของเรือเจ็ตสกีหรือเวฟรันเนอร์ของ Yamaha เป็นอย่างไรครับมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ตรงที่เรือ2ลำนี้นะฮะจาก Yamaha ครับด้านซ้ายเนี่ยเมื่อกี้ทางคุณ AAP เจ็ตสกีให้ข้อมูลมาว่าเป็นเรือปี2019ครับเป็น FX Limited ที่เป็น3ที่นั่งเครื่อง 1,800 ซีซีครับแต่ในส่วนของเนี้ยที่เราอยากจะลองกันคือ2021ครับเป็นในส่วนของตัว GP 1,800 R ซึ่งรุ่นปัจจุบันเขาบอกว่าขับขี่ขับสนุกส่วนตัวก็ยังไม่เคยขับเดี๋ยวเราจะไปลองขับดูว่าเป็นยังไงบ้างในปี2021นะครับซึ่งใครหลายคนจะรู้ว่า Yamaha เนี่ยเรือเจ็ตสกีเนี่ยจะเป็นเรือที่อึดขับสบายขับสนุกครับก็เดี๋ยวจะไปลองขับขี่ดูว่าเป็นอย่างไรขับแล้วรู้สึกอย่างไรประทับใจยังไงแล้วขี่บนทะเลเป็นยังไงบ้างครับไปเดี๋ยวเราไปลองขี่กันครับกี้ไปทดสอบมาแล้วครับสำหรับ Yamaha GP 1,800 R นะฮะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรือค่อนข้างนิ่มครับแล้วก็ออกตัวอาจจะแบบว่ารอนิดนึงแต่พอเทขึ้นไปแล้วเนี่ยทำให้โลเนี่ยบังคับง่ายขับแล้วก็ถ้าเหมาะผมว่าเหมาะกับทะเลนะด้วยการที่ท้องเรือในความรู้สึกที่ผมขี่เมื่อกี้นะมันตัดขึ้นทำให้ขับขี่ช่วยในการขับขี่ค่อนข้างมากแล้วก็นุ่มสบายในการขับขี่ครับก็ใครที่อยากจะลองเล่นเจ็ตสกีนะครับแล้วก็อยากจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่เคยทำมาก่อน Yamaha น่าจะตอบโจทย์นะในเรื่องของการเซอร์วิส Yamaha จะขึ้นชื่อแล้วเรื่องการที่เจ็ตสกีเนี่ยอึดทนเหนียวนะครับแล้วก็ขับขี่ง่าย
ใครขึ้นไปขับก็ขับได้เลยสำหรับเรือยามาฮ่าครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทดสอบอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับใครที่อยากจะได้เจ็ตสกีครับลองดูว่ายามาฮ่าเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกครับเดี๋ยวขออนุญาตไปขับต่อนะคนมันเลยสนุกมากครับพี่ คือเหมือนเมื่อกี้พี่เขาแกล้งหนูนะพี่บอกโค้น้องเกาะดีๆนะเดี๋ยวพี่จะพาอะไรพาไปขึ้นสวรรค์ บิดเต็มแม็กบิดเต็มแม็กสักรอบนึงแค่นั้นแหละเราก็คิดว่าเขาจะไม่แกล้งเราตอนสุดท้ายเขาไปยกคันเร่งตรงนั้นเราก็คือหัวเอ้ยตัวเราอ่ะคือลุกออกจากไอ้เนี่ยลุกออกจากเราเนี่ยแล้วชนกับเขาเลยตรงหัวนั่นแหละความสุขของการขับเจ็ตสกีนะฮะตอนที่ชนนั่นแหละแป๊บเดียวเลยก็อันนี้ขอบคุณน้องมาหยกมากๆนะฮะที่เข้ามาแจมทำเรื่องดีๆสนุกๆให้กับ300กะหลาดครับผมใช่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะเปลี่ยนบรรยากาศไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเจ็ตสกีตามสไตล์300กะหลาดซึ่งสมัยก่อนเราจะคุยแต่เรื่องรถกันจะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่วันนี้เราไปทดสอบในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและเจ็ตสกีผมบอกเลยวันนี้ถ้าไม่มียามาฮ่าก็จะไม่มีการทดสอบดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะฮะยามาฮ่าซึ่งให้โอกาสเราได้ร่วมทริปและร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้ช่อง YouTube ของ300กะหลาดไลฟ์โชว์รูมด้วยหรืออยากให้กำลังใจเราง่ายนิดเดียวครับ #FC300 ในคอมเมนต์ข้างล่างเราให้มันแบบเด้งๆๆๆจะได้รู้ว่ามี FC ของ300กะหลาดไลฟ์โชว์รูมติดตามพวกเราอยู่และเป็นกำลังใจพวกเราอยู่นะฮะยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วดูว่าสปอนเซอร์ใจดีอย่างยามาฮ่าจะพาเราไปงานไหนกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมแชมป์300ไปก่อนครับสวัสดีครับ